นับเป็นเวลากว่า 10,000 ปีแล้วตั้งแต่ที่โอวันนั้นมายังโลกใบนี้วงโคจรของดาวดวงนี้นั้นได้เปลี่ยนไปธารน้ำแข็งทุ่งหิมะที่เคยปกคลุมดาวดวงนี้ค่อยๆละลายหายไปเหล่าลิซาร์ดแมนที่อาศัยอยู่ในป่าฝนแห่งลัสเทียและยังรวมไปถึงเผ่าพันธุ์ต่างๆเช่นเอลฟ์คนแคะมนุษย์ก็ถูกสร้างขึ้นโดยโอวันเช่นเดียวกันแผนการอันยิ่งใหญ่ของโอวันนั้นดูเหมือนจะก้าวหน้าอย่างที่หยุดไม่ได้อย่างไรเสียก็ตามนับตั้งแต่วินาทีที่โอวันนั้นเลือก Warhammer World ดาวเคราะห์ดวงนี้ก็ค่อยๆถึงวาระที่จะห่างจากช่วงเวลาอันสงบสุขเนื่องด้วยว่าประตูพอร์ทัลที่โอวันใช้เดินทางข้ามผ่านทะเลดวงดาวนั้นใช้พลังงานจากมิติแห่งความกุลาหลดวงดาวนี้ค่อยๆเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมันนั้นดึงดูดความสนใจของเทพเจ้าที่ชั่วร้ายสัญญาณความไม่สบายใจเริ่มโผล่ออกมาจากประตูพอร์ทัลแม้ว่าโอวันนั้นจะมีอำนาจทุกอย่างอาจจะสังเกตเห็นเครื่องหมายนี้แต่เขาก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าวิกฤตนั้นเมื่อใดถึงจะเริ่มต้นขึ้นและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าวิกฤตนี้จะร้ายแรงถึงเพียงใดแม้ว่าโอวันนั้นจะใช้พลังงานเวทมนต์จากมิติเควอสแต่พวกเขานั้นก็พยายามควบคุมพลังงานนี้เช่นเดียวกันในกรณีที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และทำให้เกิดผลกระทบที่รับมือไม่ได้บางทีสายพันธุ์ต่างๆที่สร้างขึ้นโดยโอวันเดอะริซาร์ดแมนทั้งเหล่าเอลฟ์ที่เรียนรู้เวทมนต์คนแคทที่มีทักษะและมนุษย์ที่จำนวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆและสามารถปรับตัวได้ดีมันก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้โอวันนั้นสามารถต่อสู้กับวิกฤตที่กำลังจะมาถึงแต่อย่างไรเสียก็ตามโอวันนั้นก็ล้มเหลว 5,600 ปีก่อนการก่อตั้งจักรวรรดิไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นเพราะการโจมตีของเควอสหรืออาจจะเป็นเพราะข้อบกพร่องในโครงสร้างของประตูพอร์ทัลเองพอร์ทัลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยโอวันที่ขั้วโลกของดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นก็ได้พังทลายลงซากเหล่าพังนี้ได้ร่วงหล่นและถูกเผาไหม้ในบริเวณขั้วโลกในเวลานี้เองมิติแห่งความกุลาหลนั้นก็ได้ทลายมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงพลังงานเวทมนต์แห่งความกุลาหลและหินมิติจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นค่อยๆหลุดออกมาจากมันจู่ๆหินมิตินั้นก็ได้หลอมรวมขึ้นกลายเป็นดาวเคราะห์ที่น่าสะพรึงอยู่เหนือท้องฟ้าแสงสีเขียวได้ปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้ายามค่ำคืนนับแต่นั้นเป็นต้นมาดาวเคราะห์ที่สร้างขึ้นจากหินมิติที่ชั่วร้ายนี้ก็ได้ทำการรบกวนโลกนี้และอารวาสในอวกาศนำความวิบัติมาสู่ดินแดนนี้อย่างไม่รู้จบโลกทั้งใบได้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อเผชิญหน้ากับพายนะครั้งนี้เวทมนต์แห่งความกุลาหลนั้นทำให้มหาสมุทรปั่นป่วนทำให้พื้นป่านั้นเกิดการสั่นสะเทือนสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนบนโลกใบนี้นั้นต่างตกอยู่ในความบ้าคลั่งและกลายพันธุ์อย่างน่ากลัวและตอนนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าเหล่าโอวันนั้นได้หายไปพร้อมกับการสลายของประตูพอร์ทัลตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปไหนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขาจากไปอย่างรวดเร็วและยังมีงานอีกหลายส่วนที่เขานั้นยังทำไม่เสร็จสายพันธุ์ต่างๆก็ยังมีข้อบกพร่องมากมายพลังงานเวทมนต์อันคุ้มคลั่งนั้นได้กระจายไปทั่วโลกสลานคนรับใช้ที่ทรงพลังที่สุดของโอวันนั้นมีปฏิกิริยาทันทีพวกมันนั้นได้ใช้พลังงานเวทมนต์ที่ดีที่สุดในการปิดผนึกรอยแตกและหลีกเลี่ยงการทำลายล้างโลกทั้งใบอย่างไรเสียก็ตามพิธีกรรมเวทมนต์ในการปิดผนึกรอยแตกนี้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อผู้ร่ายแม้ว่าสลานนั้นจะมีชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันนั้นก็ไม่สามารถหลบหนีได้ประมาณครึ่งหนึ่งของสลานนั้นไม่สามารถทนต่อเวทมนต์แห่งความกุลาหลได้และเสียชีวิตในทันทีถึงแม้ว่าสลานจะพยายามกอบกู้โลกและได้เสียสละอย่างใหญ่หลวงแต่ช่องว่างแห่งความเป็นจริงและมิติแห่งความกุลาหลนั้นก็ยังไม่สามารถอุดได้อย่างถาวรกระแสแห่งความกุลาหลนั้นยังคงหลั่งไหลมาไม่หยุดยั้งและตอนนี้เมฆแห่งเวทมนต์ที่ลอยขึ้นจากรอยแตกนั้นก็ได้ตกผนึกกลายเป็นปีศาจเควอสเดมอนนับหลายร้อยล้านตัวปีศาจทุกตัวนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของเควอสก็อดสิ่งที่ขับเคลื่อนพวกมันนั้นก็คือความปรารถนาที่จะทำลายล้างมันปรารถนาที่จะโจมตีอย่างรุนแรงกับทุกสิ่งในจักรวาลแห่งความเป็นจริงและกลุ่มแรกที่แบกรับความรุนแรงนี้ก็คืออารยธรรมของเดอะริซาร์ดแมนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่โอวันนั้นสร้างขึ้นเควอสเดมอนเข้าร่วมสงครามอันโหดร้ายกับเดอะริซาร์ดแมนที่กินเวลากว่า 1,000 ปีในสงคราม 1,000 ปีนี้เหล่าปีศาจเริ่มทำการโจมตีทวีปลัสเทียเหล่าริซาร์ดแมนคอกซิกอร์สครินและสัตว์ตัวอื่นนั้นพยายามที่จะขัดขวางไว้พวกเขาต่อสู้ทั้งในป่าทั้งกลางวันและกลางคืนทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะปกป้องวิหารของตนเพื่อให้เมืองนั้นปราศจากความกุลาหลสลานนั้นยืนอยู่บนยอดพีระมิดของวิหารได้ร่ายเวทมนต์แห่งการทำลายล้างรวบรวมพลังเวทอันน่าอัศจรรย์และมีกำลังมหาศาลพวกเขานั้นได้ทำให้พายุนั้นร้อนเป็นไฟเรียกคลื่นยักษ์ออกมาฉีกทวีปเป็นชิ้นๆกำจัดเหล่าผู้ลุกรานในช่วงแรกของสงครามนั้นเวทมนต์ของสลานทำงานได้เป็นอย่างดีพลังเวทมนต์ของพวกเขานั้นแม้แต่ปีศาจแห่งความกุลาหลนั้นยังยากที่จะได้มาอย่างไรเสียก็ตามด้วยพลังงานที่วุ่นวายและกำลังเสริมที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลั่งไหลเข้ามาจากมิติแห่งความกุลาหลสู่โลกแห่งความเป็นจริงความสมดุลระหว่างลิซาร์ดแมนกับกองทัพปีศาจนั้นค่อยๆแตกสลายพวกสลานนั้นรู้สึกว่าพลังของพวกเขานั้นอ่อนแอลงเรื่อยๆเวทมนต์ของพวกเขานั้นควบคุมได้ยากขึ้นสลานจำนวนมากมีปัญหาในด้านการตั้งสมาธิ
ดังนั้นพวกมันจึงถูกฆ่าในขณะที่กำลังร่ายเวทมนต์เหล่าเควอสเดมอนขับเคลื่อนด้วยสายลมเวทมนต์จากมิติแห่งความกุลาหลพวกมันนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นต่อสู้รุนแรงขึ้นเลือดนองทั่วทั้งแผ่นดินเหล่าเทราดอนนั้นต้องต่อสู้ทางอากาศกับปีศาจข้างข่าวเมื่อสิ้นหวังลาสลันได้เสกให้ป่าในเมืองลัสเทียนั้นกลายเป็นพืชที่มีชีวิตและสามารถกินคนเข้าไปได้สร้างกับดักทรายดูดและฝูงสัตว์ที่ดุร้ายและการตัดสินใจครั้งนี้เองยังทำให้ป่าลัสเทียนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกแม่น้ำถูกเปลี่ยนเส้นทางภูเขาไฟระเบิดลาวาได้ไหลออกมาทำการปิดกั้นเหล่าปีศาจแต่แม้ว่าป่าเมืองลัสเทียนั้นจะถูกเปลี่ยนไปมากจนจำไม่ได้แล้วกองทัพลิซาร์ดแมนก็ยังคงพ่ายแพ้และถอยร่นไปยังเทมเพิลซิตี้แต่ละแห่งพวกเขานั้นได้ทำการเปิดใช้งานเกราะป้องกันที่โอวันทิ้งไว้พลังของวัตถุโบราณเหล่านี้นั้นสามารถกำจัดศัตรูนับพันได้ในทันทีแต่ปีศาจนั้นไม่สนใจความสูญเสียของตัวพวกมันเองพวกมันยังทำการโจมตีต่อไปสลานได้อยู่ต่อสู้ต่อไปเพื่อเป็นโล่ป้องกันวิหารเมืองแรกที่ล่มสลายก็คือเมืองซาฮูเทคซึ่งเป็นเมืองแห่งการฟื้นฟูสลานที่เฝ้าที่นี่นั้นได้ถูกฆ่าตายสถานที่ฟักไข่นั้นได้ถูกปนเปื้อนวิหารพีระมิดสูงต่างหากก็ได้ถูกปีศาจโค่นลงได้กลายเป็นดินแดนแห่งความโกลาหลใหม่ได้เกิดรอยแยกข้างล่างเมืองนี้การล่มสลายของเมืองซาฮูเทคนั้นยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อเส้นเลือดแห่งวิญญาณขนาดใหญ่ทำให้เกาะป้องกันเมืองเทมเพิลซิตี้แต่ละแห่งนั้นเริ่มอ่อนแอลงทั้งเมืองแห่งการตื่นฮวัตเมืองแห่งท้องฟ้าทานสลอเมืองแห่งโชคชะตาชวัตก็ได้เริ่มล่มสลายไปทีละแห่งแม้ว่าจะมีเหล่าฮอกกาซึ่งเป็นริสาร์แมนผู้กล้าหาญและแสนดีอาศัยอยู่ที่เมืองชวัตพวกเขาไม่สามารถหลบหนีชะตากรรมแห่งการถูกทำลายโดยเหล่าเควอสเดมอนได้แม้ว่าฮอกกาและกองทัพที่เหลือรอดนั้นจะรอดตายแต่ก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นพวกเขานั้นอาศัยพรสุดท้ายที่สลานมอบให้เพื่อหลุดออกจากวงล้อมผู้ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ถูกสังหารโดยเหล่าเควอสเดมอนสลานแห่งเมืองซอร์ดนั้นหมดแรงเพื่อสุดท้ายก่อนตายพวกเขานั้นได้ทำการส่งสัญญาณออกไปเตือนเหล่าเทมเพิลซิตี้ที่เหลืออยู่นั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้โดยต่อมาเมืองสีทองชาควาก็ถูกทำลายเมืองแห่งสามเหลี่ยมซามูดาก็ได้ถูกทำลายโดยที่เหล่าเควอสนั้นได้ทำการอัญเชิญปีศาจจากใต้ท้องทะเลลากมันลงไปในทะเลลึกและหายไปในที่สุดเราปีศาจนั้นก็ได้มาถึงเมืองหลวงอิสซาซึ่งที่นี่เองเป็นสถานที่ปกครองของลอร์ดคอกสถานที่เก่าแก่และทรงพลังที่สุดลอร์ดคอกนั้นไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไปแล้ว 4,450 ปีก่อนปฏิทินจักรวรรดิลอร์ดคอกรวบรวมเวทมนต์ทำให้โลกของอิสซานั้นขยายออกไปด้านนอกทุกสิ่งรอบตัวเมืองอิสซานั้นพังทลายลงในทันทีสังหารปีศาจกว่า 100,000 ตัวแต่อย่างไรเสียก็ตามปีศาจนั้นก็ยังคงลายล้อมวิหารแห่งลอร์ดคอกทำการปีนขึ้นไปบนวิหารในช่วงสงคราม 1,000 ปีนี้ไม่มีการต่อสู้ใดโหดร้ายไปกว่าการต่อสู้บนท้องถนนของเมืองอิสซานักรบแห่งลิซาร์ดเมนนั้นถูกบดขยี้อย่างโหดเหี้ยมตามท้องถนนในเมืองเราผู้ลูกหลานนั้นได้ไปถึงวิหารสุดท้ายของลอร์ดคร็อกเราผู้คุมวิหารนี้ได้ถูกปีศาจเชือดทิ้งในขณะที่ลอร์ดคร็อกนั้นกำลังร่ายเวทมนต์สุดท้ายของเขาเพื่อที่จะสะกดทุกอย่างเวลาได้หยุดลงโฮซ่าจักรวาลได้ตึงเครียดไปจำนวนนับไม่ถ้วนล่วงหล่นมาจากท้องฟ้าโจมตีศัตรูแต่ถึงอย่างนั้นเองปีศาจกระหายเลือดจำนวนหนึ่งก็ได้รับพรจากเทพแห่งความชั่วร้ายโครนพุ่งไปถึงยอดพีระมิดและฉีกหลอดคร็อกนั้นเป็นชิ้นๆแต่ยังไรเสียก็ตามการทำลายร่างกายนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของหลอดคร็อกวิญญาณอันสูงส่งของเขานั้นยังคงล่องลอยได้ด้วยเวทมนต์ที่ทรงพลังเวทมนต์ของเขานั้นเปรียบเสมือนกับดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างทำการสังหารปีศาจตัวสุดท้ายที่เหลือเมืองอิสซานั้นยังยืดหยัดเอาไว้ได้หลังจากการต่อสู้เหล่าสครินนั้นได้รวบรวมซากศพและชิ้นส่วนของหลอดคร็อกใส่มันเข้าด้วยกันทำเป็นมัมมี่และวิญญาณของหลอดคร็อกนั้นก็ติดอยู่ในร่างมัมมี่นี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลอดคร็อกนั้นก็ตกอยู่ในความเงียบสงบไม่สามารถสื่อสารกับคนของเขาได้อีกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเหล่าลิซาร์ดเมนนั้นถูกคุกคามอีกแล้วก็หลอดคร็อกนั้นก็ยังสามารถไล่เวทมนต์ที่ทรงพลังช่วยให้ทุกคนรอดพ้นภัยได้นอกจากนี้นั้นเหล่าสครินยังได้ทำการนำร่างของสลานที่ถูกทำลายอีกมากมายที่ยังคงมีวิญญาณเหลืออยู่ทำเป็นมัมมี่และทำหน้าที่ของพวกมันต่อไปซึ่งสลานดังกล่าวนั้นจะถูกเรียกว่านักบวชลีลิกยามใดที่ชนเผ่าลิซาร์ดแมนนั้นต้องการเหล่านักบวชโบราณเหล่านี้จะถูกนำออกมาโดยสครินและดำเนินแผนการอันยิ่งใหญ่ต่อไปแม้ว่าเมืองอิสซาจะรอดพ้นขีดอันตรายแล้วแต่สงครามนั้นยังไม่จบบนโลกใบนี้นั้นยังมีปีศาจอีกจำนวนนับไม่ถ้วนที่กำลังออกอาวาสภารกิจสุดท้ายเพื่อที่จะยุติหายนะครั้งนี้ตกเป็นของเอลศักดิ์สิทธิ์โบราณกลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของเอนาเรียนราชาฟินิกคนแรกของเหล่าเอลด้วยพรแห่งอัสรันพวกเขานั้นสามารถยืนหยัดต่อต้านเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นรายละเอียดของสงครามนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่เมื่อในปี4420ก่อนศักราชเอลนั้นได้เริ่มทำพิธีอะไรบางอย่างในการดูดซับสายลมเวทมนต์ทำให้เกิดกระแสน้ำวนมหาพายุแห่งสายลมเวทมนต์ได้แผ่กระจายไปทั่วโลกทำการตึงเหล่าเควอสเอาไว้ทำให้พวกมันไม่สามารถจัดหามานามาเติมได้พลังของปีศาจจึงอ่อนแอเป็นอย่างมากและแตกสลาย
ไปจากโลกแห่งความจริงในที่สุดหายนะได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างไรเสียก็ตามแม้ว่าสงครามกับดินแดนแห่งเควอสนั้นจะสิ้นสุดลงแต่อิทธิพลแห่งความกุลาหลนั้นก็ยังไม่สามารถกำจัดไปได้ดวงจันทร์แห่งความชั่วร้ายนั้นยังลอยเด่นอยู่บนฟ้าเหนือแผ่นดินที่สกปรกแม้จะมีสัตว์ประหลาดกายพันหลั่งไหลเข้ามาไม่รู้จบและแต่ละภูมิภาคนั้นก็ยังมีพลังแห่งความกุลาหลหนาแน่นอาจมีปีศาจตัวใหม่บุกเข้ามาบนโลกได้ทุกเมื่อแม้ว่าโลกจะได้รับการปกป้องแล้วแต่กองกำลังหลักที่ต่อสู้กับเหล่าเทพกุลาหลนี้อย่างลิซาร์ดแมนนั้นได้ประสบความสูญเสียอย่างหนักในสงครามครั้งนี้นอกเหนือจากนั้นทวีปลัสเทียส่วนใหญ่นั้นก็ได้หายไปพร้อมกับเหล่าลิซาร์ดแมนเมืองเทมเพิลซิตี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดเช่นกันดินแดนลัสเทียนั้นยังคงได้รับผลกระทบจากมนต์สะกดที่สร้างสิ่งมีชีวิตปีศาจแห่งความกลหนมากมายกลายเป็นพื้นที่ที่เผ่าพันธุ์อื่นไม่กล้าย่างกายเข้าไปสลานรุ่นแรกที่ติดต่อกับโอวันนั้นเสียชีวิตทั้งหมดในสนามรบสลานอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายไปกว่าครึ่งสลานที่รอดชีวิตได้ออกคำสั่งในทันทีโดยการปล่อยให้เหล่าลิซาร์ดแมนที่เหลือนั้นทำการซ่อมแซมวิหารเทมเพิลซิตี้ทั้งหมดที่ถูกทำลายในทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ายังสามารถสร้างเครือข่ายเส้นเลือดแห่งจิตวิญญาณได้ในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็เริ่มคิดว่าลิซาร์ดแมนเหล่านี้ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรดีสลานั้นตัดสินใจที่จะเชื่อมต่อกับเผ่าพันธุ์อื่นก่อนหน้านี้พวกเขานั้นจะเป็นที่จะต้องเสริมกำลังป้องกันอาณาเขตของลิซาร์ดแมนก่อนได้ทำแผนการอันยิ่งใหญ่ของโอวันที่ไม่สำเร็จต่อไปอย่างไรเสียก็ตามการต่อสู้ในสนามรบกว่า 1,000 ปีเนื่องจากการตายของสลานรุ่นแรกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองเทมเพิลซิตี้และสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ต่อเส้นเลือดแห่งจิตวิญญาณความรู้มากมายที่เราโอวันทิ้งเอาไว้นั้นได้หายสาบสูญแผนการอันยิ่งใหญ่นั้นคืออะไรพวกเขาไม่มีทางรู้สลานที่ยังเหลือรอดอยู่ต้องการการพักผ่อนที่ยาวนานและเมื่อฟื้นคืนสติหลังจากการหลับลึกพวกเขานั้นก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตมีเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเหล่าลิซาร์ดแมนนั้นคือการซ่อมแซมเส้นเลือดทางจิตวิญญาณและพวกเขานั้นก็เริ่มทำพิธีโดยการใช้เส้นเลือดเครือข่ายทางวิญญาณขนาดใหญ่นี้เพื่อที่จะสร้างแผ่นดินขึ้นมาใหม่และทำการล้างเวทมนต์ของเหล่าเควอสที่เหล่าเอลฟ์นั้นยังล้างไม่หมดและยังแอบสวมพลังเวทมนต์ไปช่วยเอลฟ์ในช่วงที่พวกเขานั้นเกิดมหันตภัยสลานจำนวนมากที่รอดชีวิตในอีกไม่กี่พันปีข้างหน้าก็จะทำงานเฉพาะอย่างนี้เอลฟ์นั้นยังไม่รู้เลยว่าหากปัสจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเหล่าลิซาร์ดแมนนั้นพวกเขาเองก็ยังอาจจะอยู่ได้ไม่นานหลังจากทำเรื่องราวเหล่านี้เสร็จพวกสลานนั้นก็เริ่มทำการถอดรหัสแผนการอันยิ่งใหญ่ของโอวันพวกเขานั้นเริ่มจัดการโต้วาทีและไขควนถึงความคิดการโต้เถียงนี้กินเวลายาวนานกว่าหลายร้อยปีซึ่งงานจัดการทางการเมืองทุกอย่างนั้นจะมอบให้แก่เราลิซาร์ดแมนที่เป็นผู้นำระดับกลางโดยพวกเขานั้นจะทำการปลุกสลานขึ้นมาเมื่อพบแต่ปัญหาสำคัญเท่านั้นก่อนช่วงกะหรี่ยุคโอวันนั้นได้เขียนคำอธิบายนิทานมากมายลงบนก้อนหินและแผ่นทองข้อความเหล่านี้ของเหล่าโอวันนั้นได้กระจายไปทั่วโลกมันกลายเป็นเงื่อนงำสำคัญสำหรับเหล่าสลานที่จะตีความแผนการอันยิ่งใหญ่ของโอวันดังนั้นเหล่าสลานจึงส่งเหล่าลิซาร์ดแมนกระจายไปอยู่ทั่วโลกเพื่อที่จะตามหาหินทองคำเหล่านี้เป็นไปได้ว่าพวกมันนั้นอาจจะรู้ที่อยู่ของโอวันพวกมันนั้นจะทำการตื่นจากการหลับไหลและส่งกองทัพอันเกรียงไกรไปตามหาโอวันในทันทีโดยก่อนช่วงกะหรี่ยุคนั้นเหล่าลิซาร์ดแมนนั้นเป็นอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาแต่หลังจากความพ่ายแพ้อย่างร้ายแรงโอวันนั้นก็ได้รับการบูชาจากเหล่าลิซาร์ดแมนเป็นดั่งพระเจ้าพวกเขานั้นเริ่มทำการบูชายันด้วยเลือดเพื่อแลกกับโอวันที่ได้จากไปนานสิ่งประดิษฐานเทคโนโลยีที่เหลือจากสถานที่โบราณนั้นพวกเขารู้แต่เพียงวิธีใช้เท่านั้นโดยที่ไม่รู้วิธีการซ่อมหรือการผลิตข้อความอัศสิทธิ์ของโอวันที่ได้จารึกไว้บนหินทองคำนั้นพวกเขานั้นก็ได้รวบรวมผ่านแท่งบูชาสีน้ำเงินและค่อยตีความอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้นั้นพิธีกรรมต่างๆเต็มไปด้วยความเชื่อทางไสยศาสตร์ความหวังสำหรับแผนการอันยิ่งใหญ่นั้นค่อยๆเลือนหายไปเมื่อ 4,419 ปีก่อนจักรวรรดิปาลัสเทียนนั้นก็ได้มีผู้มาเยือนสายเลือดอุ่นกลุ่มแรกนั่นก็คือเอลชั้นสูงแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์โดยโอวันทั้งคู่การประชุมครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นมิตรมากนักสลานฮุยนีเทนนูชีจะเมืองฟาหังเมืองแห่งที่เท่าเขานั้นได้ทำการถามว่าทำไมเหล่าคณะทูตถึงมาเยือนสถานที่นี้อย่างไรเสียก็ตามเมื่อสลานได้พบกับเอลฟ์นั้นสลานนั้นได้เอ่ยถ้อยคำเสียงแหบออกมาก่อนที่จะหลับไหลอีกครั้งหนึ่งโดยนักบวชสครีนนั้นได้อธิบายความหมายของสลานต่อหน้าเหล่าเอลฟ์ซึ่งสิ่งที่สลานพูดนั้นเป็นประมาณว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับเหล่าเอลฟ์และหลังจากนั้นเหล่าลิซาร์ดแมนนั้นก็ได้ทำการโจมตีพวกเอลฟ์ฆ่าสังหารฝ่ายตรงข้ามมากกว่าครึ่งเหล่าเอลฟ์นั้นออกจากลัสเทียด้วยความตื่นตระหนกและเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้แก่ราชาฟินิกฟังหลังจากนั้นก็ไม่มีเอลฟ์มาเยือนลัสเทียอีกเลยเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งได้มีนักสำรวจเอลที่ผิวสวยสง่างามและมีความภาคภูมิใจจากอีกฟากสมุทรมาเยือนที่นี่ซึ่งเขาก็สงสัยว่าสถานที่นี้มันคืออะไรเผ่าพันธุ์ของที่นี่นั้นเป็นอย่างไรบ้างและวงล้อแห่งประวัติศาสตร์นั้นจะนำไปสู่ทิศทางใดหลังจากหายนะ